สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์ Set Index และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพฤหัสที่7 พฤศจิกายนครับกับผมอาจารย์จิมจินนะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ E-Fit School ครับสถานการณ์นะครับของ Set Index ที่เกิดขึ้นมาในช่วง2 วันที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าตลาดค่อนข้างที่จะแบบไม่ไปไหนนะไซด์เวย์นะจะเป็นสไตล์ของบ้านเราจริงๆครับคือจะเล่นไม้เดียวแรงๆยาวๆไม่จะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงคือเล่นขึ้นปุ๊บไซด์เวย์เงียบอ้าวคนที่ตามมาก็อ้าวเฮ้ยเคว้งเว้ยเหมือนลงปุ๊บทีเดียวเงียบคนที่ขายเสร็จอ้าวเฮ้ยเคว้งเว้ยจะเอาไงกันแน่เนี่ยสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นเกมถนัดของทางกองทุนเลยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกให้นักลงทุนไว้ให้จับตาฟิวเจอร์ดูให้ดีว่าถ้าเกิดฟิวเจอร์นะครับขึ้นมาเทรดสูงกว่า1098 exactly นะถ้าเกิดระบัดกลมๆก็คือ1100นั่นแหละนะครับนะเราจะพบว่าเราจะพบว่ากองทุนเนี่ยจะต้องเริ่มได้กำไรแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เคยเตือนไว้ตลอดเวลาว่าเมื่อถึงต้นทุนของทางกองทุนทีไรจะเริ่มเห็นว่ากองทุนเนี่ยเริ่มจะออกมาทุบตลาดครับคือกองทุนเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือมักจะไม่ค่อยอยากจะกำไรในฟิวเจอร์นะอันนี้เดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเทปนี้ว่าทำไมเดี๋ยวขอตั้งสมมติฐานแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะว่าเฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งที่มาถึงต้นทุนตัวเองคือต้องทุบให้ตัวเองขาดทุนเสมอเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันในเทปวันนี้แล้วกันนะโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มต้นจากการที่เราแจกหนังสือกันก่อนครับเล่มที่155นะครับคุณขจรเดชจากเขตวังทองหลางกทมนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะก็คุณขจรเดชก็เลือกหนังสือเรื่องว่า Technical Analysis นะครับนะก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ค่อนข้างจะแพงเล่มหนึ่งเลยแหละก็เกือบ500ก็เลือกเล่มเดียวก็เกือบจะ cover เลยนะครับนะก็กติกาจากนี้ไปคือใครจะเลือกเล่มไหนก็ได้นะครับนะกี่เล่มก็ได้ในวงเงินไม่เกิน500 บาทนะครับนะก็คุณขจรเดชก็เลือกเล่มที่มานะครับนะงั้นเดี๋ยวใครอยากเล่มที่156นะครับเดี๋ยวมาลองฟังกติกาตอนท้ายเกมนี้ดูนะอันนี้ก็มาพูดในตัวของที่เป็นของตัว TFEC หรือฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นระบบ TFEC นะครับของอาจารย์จิมนะครับนี่ลืมเขียนมานะเป็น Advanced TFEC นะครับเป็น Type 4 นะครับนะซึ่ง Type 4 เนี่ยเป็นตัว Enhancement ของตัว Type 3 นะครับขึ้นมานะซึ่งจะบอกว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ Delay สิ่งที่คุณเห็นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักระยะแล้วนะครับนะแล้วพูดง่ายคือสัญญาณใหม่เนี่ยมันมีการ Action มาประการซึ่งมันอยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อของการจะเลือกข้างอาจารย์ก็เลยไม่ได้เอามาโพสต์เดี๋ยวถ้ามันเลือกข้างเสร็จแล้วไม่ว่าจะเลือกข้างขึ้นหรือข้างลงนะครับแล้วมันจะกำไรขาดทุนอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเพอร์มาโนโพสต์ทีหลังแล้วกันนะครับนะพูดง่ายคือมันอยู่ช่วงหัวเรือหัวต่อก็เลยจะไม่โพสต์เหมือนทองคำที่ไม่ได้โพสต์มานานพอมันเลือกข้างลงเมื่อวานเกือบ30 เหรียญใช่ไหมอาจารย์ก็มาโพสต์ว่าโอเคเราแทงช็อตกันมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนะแต่มันอยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อนะครับนะก็จะไม่มีการโพสต์นี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวAdvanced TFEC เนาะใครน่าจะพูดมาหลายทีแล้วแหละนะเพราะมันก็ตามนี้เลยนะครับนะแต่ว่าอันไหนที่ไม่ถึง5 จุดแล้วก็จะกากบาทมาร์กเอาไว้ว่ารอบนั้นนะเพอร์มันไม่ถึง5 จุดนะครับนะก็ถือว่าเบนช์มาร์กรอบนั้นไม่ผ่านนะแต่ใครจะเทคโปรฟิตก่อน5 จุดหรือเปล่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าเราจะวัดเบนช์มาร์กกันที่5 จุดอันนี้ก็ตัวนี้ชื่อว่า Type 4 นะครับซึ่งก็ต้องเรียน Advanced TFEC ซึ่งถ้าใครจะไปแอดวานซ์ได้คุณต้องผ่านเวอร์ชันปกติ Type 1 Type 2 Type 3 ก่อนนะครับก็คือไปเรียนวันที่18 มกราคมนะต้องบอกว่าทีเฟกของอาจารย์จิมเต็มทุกรุ่นทุกรอบนะก็เราผ่านกันมาถึง24 รุ่นแล้วแหละรุ่นนี้ก็รุ่นที่25เปิดวันที่18 มกราคมนะปกติสอนทุกเดือนครับแต่พฤศจิกาธันวาอาจารย์ไม่สอนเพราะว่าไปเที่ยวแล้วนะครับงั้นก็ใครอยากสมัครเข้ามาก็เชิญได้เลยเหลือไม่ถึง10 ที่นั่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเต็มแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดรุ่นที่26เร็วๆนี้นะครับโอเคไปเลยมาดูในพาร์ทของการพยากรณ์ตัวเซตอินเด็กซ์ในแต่ละวันกันบ้างวันนี้เราบอกปิดปกติที่1631ครับปิดดีลที่1643และปิดแย่ที่1619นี่เป็นการมองขึ้นตามทิศทางของทางแท่งเทียนก่อนหน้านะครับซึ่งทิศทางวันนี้มันผิดมันลงนะแต่ว่ามันถึงแนวต้านของเราเป๊ะเลยนะครับพูดง่ายคือทำไฮสูงสุดที่1631ตรงกับตัวเลขที่อาจารย์ได้ให้ไว้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็พูดง่ายพอถึงแนวต้านปุ๊บก็ดิ่งทันทีเจอแรงขายขึ้นมาทันทีนะครับในทำเฟรมระยะสั้นก็30 นาทีนะครับครบเงื่อนไขของความเป็นคลื่นยืดในคลื่น3นะครับเดี๋ยวการพักฐานแล้วจะเป็นพักฐานในคลื่น4เดี๋ยวย่อยนะทำเฟรม30 นาทีนะย่อยนะว่าจะลงไปได้ลึกขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมีทำนิวไฮอีกสักรอบหนึ่งหวังว่าจะมีคลื่นที่5ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวในมุมของอินเลดเวฟนะแต่ว่าเราพอรู้ละถ้าถึง1631ได้แสดงว่ามันเข้าคุณสมบัติของความเป็นคลื่นยืดของคลื่น3ก่อนหน้าแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ย้ำนะทำเฟรม30 นาทีนะเดี๋ยวเพราะว่าเรานับเวฟมันต้องดูทำเฟรมด้วยแต่ละทำเฟรมมันเวฟไม่เหมือนกันนะโอเคครับใครอยากได้ข้อมูลเร็วๆด่วนๆแบบนี้นะครับใครที่ ใช้ตัว Apple นะครับ iPhone iPad ก็สแกนฝั่งซ้ายมือหรือสแกนแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มนะคนที่ใช้ Android ก็สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มนะครับใครที่มี Telegram อยู่แล้วสามารถพิมพ์คำว่า t.me/thaiinvestor เติม s เข้ามาในกลุ่มกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตอนนี้ YouTube เปลี่ยนนะครับสูตรใหม่นะครับในการที่จะกระจายยอดวิวออกไปนะงั้นใครที่จะได้ดู YouTube มาตอนนี้จะเป็นคนที่เป็นแฟนจริงๆแหละเป็นแฟนเบสจริงๆของแต่ละ Channel ละเรียกว่าจะไม่ค่อย YouTube จะไม่ค่อยได้กระจายตัวสัญญาณออกไปเท่าไหร่นักจะเหมือนคล้าย Facebook อยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่า Facebook เขาจะเน้นให้ไปทำโฆษณาใช่ไหมครับนะแต่ YouTube ไม่ได้มีแบบนั้น YouTube ต้องการให้แฟนเบสที่สนใจเรื่องหุ้นจริงๆนะครับถึงจะได้เห็นตัวฟีดตัวนี้เข้ามานะแต่ก็วิวยอดวิวมันจะหายไปแหละแต่ข้อดีก็คือมันจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกต้องจริงๆนะอันนี้ก็งั้นถ้าคุณไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับโอเคมาดูในพาร์ทของตัวที่เป็นฝั่งฟิวเจอร์กันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โคตรตลกมากๆเลยนะครับไปดูกันสักนิดหนึ่งนะอาจารย์ได้พูดมาหลายครั้งหลายครั้งอะทุกครั้งที่ราคาของตัวฟิวเจอร์ขึ้นมาถึงต้นทุนของทางกองทุนเมื่อไหร่เนี่ยกองทุนมันจะทุบตลอดเลยครับนะมันจะทุบเนี่ยมันก็ทุบนะมันทุบตลอดให้มันขาดทุนอ่ะนะนี่ก็ทุบตลอดให้ขาดทุนนี่ก็เช่นเดียวกันนะขึ้นมาถึงแล้วแล้วก็ทุบอีกวันนี้สังเกตว่ากองทุนก็ช็อตลงมานะต่างชาติก็ช็อตด้วยนะต่างชาติอาจจะอ่านแก้วรู้แก้วออกแล้วกองทุนเดี๋ยวมึงต้องช็อตตรงนี้แน่กูก็ช็อตซ้ำพร้อมเลยแล้วกันนะไม่รู้ทำไมนะเป็นสมมติฐานที่อาจารย์ได้เคยได้พูดเอาไว้นานมากๆแล้วคุณดูเทปหลายครั้งผมก็จะบอกว่าเนี่ยทุกครั้งมาถึงต้นทุนกองทุนเนี่ยให้คุณระมัดระวังนะกองทุนมันชอบทุบให้หลุดแล้วตัวเองก็จะขาดทุนฟิวเจอร์อยู่ตลอดเวลานะมันเป็นสมมติฐานที่อาจจะหนึ่งดูง่ายมากคือถ้ากองทุนเนี่ยกำไรทั้งหุ้นและฟิวเจอร์เนี่ยมันจะวัดเบนช์มาร์กได้ง่ายมากเลยว่ากองทุนไหนห่วยกองทุนไหนดีงงไหมครับเมื่อวานผมได้โพสต์ข้อความว่ากองทุนกำลังจะกำไรในฟิวเจอร์และกำไรในหุ้นจำได้ไหมครับงั้นถ้า2เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับมันจะวัดเบนช์มาร์กเลยว่ากองทุนที่คุณถืออยู่มันห่วยหรือมันดีเพราะคุณสามารถมาเทียบได้เลยว่าเฮ้ยแม่งจริงๆมึงต้องกำไรแล้วนี่หว่าทำมึงขาดทุนได้ไงวะแสดงมึงเล่นหวยนี่หว่าแต่ถ้ากองทุนยังเลี้ยงตัวเองให้เพอร์แมนต์ต่ำอยู่ในตลาดเรื่อยๆนะทำให้มันดูแย่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้มีอะไรไปตอบนักทุนว่าก็ตลาดมันแย่นี่หว่าจะทำให้กำไรได้ยังไงล่ะประมาณเนี้ยนะครับอาจารย์ก็ตั้งสมมติฐานแบบเร็วๆไปเลยแล้วกันนะเรียกว่าทุกครั้งที่ถึงต้นทุนคุณเองคุณพยายามทุบให้มันขาดทุนผมก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนอกจากที่คุณจะไปเอาคำตอบไปใช้ตอบกับคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องนี้ที่เขาไม่ได้ดูกราฟที่เขาดูไม่เป็นนะครับคุณจะอาจจะเอาไปอ้างนี้ก็ได้นะคือถ้าตลาดมันขึ้นแล้วคุณขาดทุนนั่นแหละเขาคงจะงงว่าอ้าวแล้วขาดทุนทำไมวะก็มันตลาดมันขึ้นอยู่ดีนะงั้นสู้ทำให้ตลาดมันแย่เลยดีกว่าไหมไม่รู้นะอันนี้คือประเมินกันแบบว่าไบแอดกันสุดก็ยอมรับว่าการประเมินแล้วนี่คือไบแอดสุดๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทุบทุกครั้งที่ถึงต้นทุนตนเองนะคือไม่อยากมีกำไรหรืออย่างไรนะนี่ก็เหมือนกันครับราคานะครับก็เป็นผู้เล่นรายเดียวเลยที่เรียกว่าคอนโทรลราคาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วงกลมนี้มาครับกองทุนเนี่ยเริ่มคอนโทรลราคาแต่เพียงเจ้าเดียวรายเดียวนะก็ทุกครั้งที่มีการสะบัดขึ้นสะบัดลงคุณไปดูเลยครับวันไหนที่แดงกองทุนมักจะขายวันไหนที่เขียวกองทุนมักจะซื้อเรียกว่าเป็น market maker เต็มตัวงั้นตอนนี้ก็ถ้าหลุดต้นทุนของตัวเองอีกก็1615นะก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับอาจจะหลุดก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทุบเนี่ยลงมาแรงๆกระชากกลับอีกนะก็อาจจะเกิดซ้ำรอยอย่างนี้อีกได้นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายกับตลาดหุ้นไทยนะเดี๋ยวรอเลิกนะครับเดี๋ยวมีงานใหญ่ตอนช่วงพฤศจิกาน่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นกอบเป็นกำมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ต้องไซด์เวย์รอไปก่อนนะเดี๋ยวอัพไซด์ไม่มีให้เล่นประมาณนั้นนะครับโอเคไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นตัวเซตอินเด็กซ์แบบ4 time frame กันบ้างก็ต้องไปดูว่าณตอนนี้ทำเฟรมวีคเป็นอย่างไรแล้วบอกว่าทำเฟรมวีคเนี่ยขอวันศุกร์เนี่ยขอให้ปิดสูงกว่า1637แล้วกัน exactly อยู่ที่1640นะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับเลือกข้างว่าสัปดาห์หน้าขึ้นต่อแน่งั้นก็1637 1640เนี่ยคุณพยายามให้มันสูงนี้ปิดให้ได้แล้วกันนะตอนนี้เหลือไม่กี่จุดหรอกนะแต่ว่าเห็นหลายคนก็บอกว่าวันพฤหัสนี้อาจจะมีการย่อตัวหรือเปล่านะเพราะว่ามันขึ้นชนทดสอบคู่สมมาตรมา 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็จะเหมือนตามสมมติฐานที่อาจารย์ได้ตีเอาไว้ในเส้นสีฟ้านี้นะครับว่าคุณขึ้นชนตรงนี้มันจะหลุดแล้วนะครับโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนแนวต้านซึ่งโดยธรรมชาติมันมักจะไม่ผ่านนะก็ต้องดูแล้วกันนะ2วันนี้ก็ยังไม่มีวันไหนที่ผ่านขึ้นมาได้เลยงั้นถ้าคุณเห็นลงมาเทรดต่ำกว่า1608อีกรอบก็จะตรงกับสมมติฐานที่เป็นเส้นสีฟ้านี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใน time frame 120 นาทีบ้างนะครับ4แท่งเทียนของเราเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้นะมีการขึ้นไปด้านบนไปเทสนะครับแล้วก็ช่วงแท่งบ่ายก็ทุบลงมาก็ไม่รู้เอาไงนะสังเกตไหมครับ2-3 แท่งนี้4แท่งนี้เป็นรูปแบบ อยู่ข้างในสังเกตดูก็จะเป็นรูปแบบของไดมอนด์แหละสังเกตนะครับนะลากลงมางี้ขึ้นมางี้นะครับนะเป็นรูปแบบไดมอนด์ซึ่งไดมอนด์ท็อปเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะมักจะเบรกดาวลงมาโดยธรรมชาติมักจะเบรกดาวลงมานะอาจจะเบรกขึ้นก็ได้นะครับนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นรูปของไซด์เวย์มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของไซด์เวย์นะครับนะแต่ก็หลายคนก็คงคิดว่าน่าจะพักฐานแล้วแหละนะส่งมันไม่ค่อยดีนักนะพูดง่ายคือมันไปสร้างเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีนักอ่ะโอเคครับเราเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4 time frame ครับไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติซึ่งเราได้ทำเอาไว้แล้วนะก็เท่าเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใน time frame day นะคุณมาร์คความเสี่ยงเอาไว้ที่1590 1580ตรงนี้แล้วกันอาจารย์ใส่เป็นค่า exactly เอาไว้ที่1579จริงๆ1580ก็ได้นะครับแถวๆนี้นะซึ่งถ้าโซนนี้ยังคงรับอยู่เนี่ยตลาดก็ยังโอเคแหละแล้วก็หวังว่าโซนนี้รับอยู่แหละนะอุตสาห์ดีขึ้นไปซะสวยงามนะถ้าหลุดมาต่างกว่าตรงนี้เมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้ทุกคนไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติประจำวันที่5พฤศจิกายนครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟนแนนซ์ไทยนะหุ้นฮอตได้แก่ PLANB ครับถือหุ้นMaster Act เพิ่มกำไรปีละเท่าไหร่นะครับนะ MTC ครับเมืองไทยแคปิตอลนะกำไรนิวไฮแต่ทำไมหุ้นลงอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนแนนซ์ไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนแนนซ์ไทยค้นหาข่าวกันได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่ CPNREIT วอลลุ่มออกครับ 8.85 เท่าลบไป 3.47% ครับ IMPACT วอลลุ่มออกเหมือนกัน 8.04 เท่าลบไป 1.85% ครับ FTREIT โอ้โหนี่มีแต่หุ้นแปลกๆนะวอลลุ่มออกครับ 5.45 เท่าลบไป 1.83% ครับราชธานี Leasing วอลลุ่มออกครับ 4.23 เท่าลบไป 3.25% แล้วก็ MTC เมืองไทยแคปิตอลวอลุ่มเข้าครับ 3.83 เท่าบวกไป 0.42% ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์กันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคทั้งในฝั่ง YouTube และในฝั่งแฟนเพจตอนนี้เราแจกเริ่มที่156ส่วนใครอยากเริ่มที่157ก็ไม่ยากเลยครับเทปที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะเริ่มมาที่ด้านล่างสุดจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับคุณเข้าไปสอบถามหุ้นอะไรก็ได้ที่คอมเมนต์นั้นนะครับจากนั้นที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form นะครับคุณเข้าไปซับมิดลิงก์ Google Form นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วอีกวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณได้รางวัลจะมีเจ้าที่โทรหาคุณในวันถัดไปในทันทีเนาะใครที่ได้หนังสือจากนี้ไปสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ cs.com เรื่องหนังสือเล่มไหนก็ได้จะเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ไม่เกี่ยวกับการลงทุนก็ได้นะครับรวมกันไม่เกิน500บาทกี่เล่มก็ได้เข้าไปเลือกได้เลยนะใครที่เล่นเกมนี้ก็ชิวๆอ่ะเอาเป็นว่าคุณก็เล่นรอไว้ก่อนอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดสมมติคุณโชคดีได้คุณก็ไปซื้อเล่มไหนก็ได้นะอาจจะเป็นหนังสือที่คุณเคยอยากจะอ่านแต่ไม่รีบอ่านอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคทุกท่านครับไปวางกลยุทธ์ลืมต้องไปแรนดอม5คนขึ้นมาก่อนเนาะแคนดิเดตมีใครกันบ้างครับคนที่1ครับฟังก์ชัน F9 ครับ SPVI ครับ YouTube ครับ7787คนที่2ครับดูโฮมครับ Facebook ครับ4293คนที่3ครับ LPN ครับ YouTube ครับ6366คนที่4ครับ TCAP ครับทุนธนชาตินะครับ YouTube ครับ8231และคนสุดท้ายครับผมกสิกรไทยครับธนาคาร YouTube ครับ6536โอเคทุกคนครับเราแรนดอมกันขึ้นมาได้เลข10เราจะจับกันแค่ทีเดียวเลยนะครับนะเลข1นะแรนดอมเจอใครเอาคนนั้นเลยนะครับนะฟังก์ชัน F9 ครับ LPN ได้รางวัลไปนะครับเดี๋ยววันพฤหัสจะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะโทรไปหาคุณนะครับถ้าได้ดูเทปนี้อยู่ก็ไปที่เว็บไซต์ CS เรื่องหนังสือรอไว้ได้เลยครับนะโอเคทุกคนครับเราไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้เลยนะในการวางกลยุทธ์ครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานาน2ปีกว่าแล้วผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถที่จะชี้นำทิศทางได้ครับแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการที่จะชี้นำทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักทุนใหญ่เป็นแค่ price volume แนวรับแนวต้านจุด exit คิดยังไงแล้วก็ target price ครับวัดยังไงครับแล้วถ้าเกิดนักทุนนะครับดันถูกอกถูกใจอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นนักทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับตัวที่1 PLANB ครับPLANB PLANB นะครับก็ทะลุคู่สมมาตรขึ้นไปแล้วก็วิ่งยาวที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้ในเทปก่อนหน้าว่า PLANB เนี่ยเบรกขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับนะเรียกว่าผ่านโซน8.90 บาทขึ้นมาได้แล้วในแท่งนี้นะก็ถือว่าตอนนี้ก็วิ่งขึ้นต่อในทันทีแล้วเปิดแก็บด้วยนะในการเปิดแก็บนี้แปลว่าทิศทางเขาเลือกฝั่งขึ้นแล้วนะแปลว่าห้ามกลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้แหละเอาง่ายๆนะมันแก็บนี่มันใกล้นี้แล้วกันงั้นคือเอาง่ายๆตีเลยว่าถ้าคุณเห็นแพลน B กลับลงมาปิดต่ำกว่า8.95 บาทเมื่อไหร่นะแพลน B จะเข้าสู่ภาวะของการพักฐานในทันที8.95 บาทนะครับสำหรับแพลน B ครับผม MTC ครับเมืองไทยCapital โอเคลงมาที่คู่สมมาตรแนวรับนะตรงนี้นะครับ57.3 บาทถึง57 บาทกลมๆจะต้องรับไปอยู่จริงลงมาแล้วก็รับอยู่ด้วยนะอย่างนี้ถือว่ารับอยู่นะครับเป็นสัญญาณ throwback เห็นไหมอดีตเคยชนไม่ผ่านพรวดเปลี่ยนจากแนวรับเท่าที่ครับเป็นแนวรับต้านเดิมกลายเป็นแนวรับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ได้ถือว่ารูปนี้รับอยู่นะครับนะใครที่มีกลยุทธ์นี้อยู่แล้วก็ถือว่าตรงนี้ได้ใช้ไปเลยทีเดียวเพราะว่าคุณรู้แล้วแหละมันเป็นแนวรับที่แข็งแรงแล้วมันก็รับอยู่ด้วยสำหรับ MTC เป็นสัญญาณเชิงบวกในรูปนี้นะครับ CPNREIT ครับเป็นไงกันบ้างสำหรับตัวนี้ต้องเพิ่มเส้นเข้าไปละไม่ได้ดูมานานแล้วจะต้องปรับใหม่แล้วแหละนะโอ้เอาล่ะคุณอาจจะเห็นโซนของคู่สมมาตรประมาณนี้นะครับนะโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้รับอยู่เห็นไหมครับนะบริเวณ34.3 บาทตรงนี้ครับรับอยู่งั้นไม่ควรจะหลุดต่ำไปกว่านี้สำหรับ CPN Lead นะเพื่อจะยกฐานตัวขึ้นไปเล่นในคู่สมมาตรถัดไปด้านบนนะตรงนี้นะครับโอเคสำหรับ CPN Lead ก็ฝากไว้แล้วกัน 34.3 บาทนะไม่ควรจะปิดต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็น่าจับตามองนะเพราะว่ามันลงมาพอดีเลยแล้วก็ถ้ามันรับอยู่ก็จะเป็น Risk Reward ของรอบใหม่ได้เลยนะ Impact อันนี้ก็ไม่ได้ดูมานานเหมือนกันนะเป็นยังไงกันบ้างของเดิมที่เราตีกันไว้ Impact Growth นะครับTarget 261.8 น่าสนใจครับโดยธรรมชาติหุ้นที่มันยืดมากๆมันจะวิ่งมาถึง 2.8 ได้นะครับนะแล้วมันก็ถึงแล้วมันก็ย่อด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับ Impact นะนั่นแปลว่าถ้าคุณเห็นโกลมาเทดต่ำกว่า 25.2 บาทเนี่ยอาจจะพักฐานได้สำหรับขึ้นชุดนี้นะครับ Impact เนาะFTREIT วันนี้มีตะกองหลีดฮะตะกองหลีดกับหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยเนาะแปลกจังแบ่งเป็นโซนนะครับนะนี่โซนแนวต้านนะครับโซนแนวรับนะงั้นตรงนี้รับไปอยู่นะตัวเลขนี้นะครับ15.80 บาทนะครับโซนนี้ต้องรับไปอยู่นะครับเพื่อจะเด้งไปเล่นโซนเลเวลด้านบนต่อนะถือว่าเป็นการขึ้นชนแนวต้านครั้งแรกแล้วไม่ผ่านแล้วลงมาที่แนวรับแนวรับนี่ก็ต้องรับอยู่ให้ได้นะครับสำหรับ FTREIT ครับราชธานีลิสซิ่งหลุดนะเห็นไหมครับนะคู่ที่เราตีไว้ให้นะครับคู่สมมาตรด้านบนกับด้านล่างนะแล้วมีตรงกลางนะครับเป็นตัวบ่งบอกโมเมนตัมนะสุดท้ายมันหลุดลงมาครับแล้วไอโซนเนี้ยรับไม่อยู่อีกหลุดพรวดลงมาอีกคราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะถือว่าจบนะครับเข้าสู่การพักฐานในรอบนี้นะคุณสามารถตีเป็นทรง ขาลงได้นะครับว่าจะลงไปถึงแนวรับถัดไปที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับนะ 100% คือแนวรับแรกเห็นไหมครับเมื่อถึงตัวเลข 100% มันมักจะมีความพยายามบอกว่ามันจะต้องรับให้อยู่ให้ได้คือแนวรับแรกละหลังจะทำโลใหม่อ่ะนะคุณเตรียมเจอได้เลยว่าแนวรับแรกเจอกันที่บริเวณ6 บาท 10 ตังค์แล้วมันดันหลุดอีกมันก็จะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณนี้ครับ5 บาท 30งั้นตอนนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามราชธานีลิสซิ่งต้องขึ้นมายืนสูงกว่า6 บาท 10ให้ได้ครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะSPVI ครับ โอเคสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะก็ค่อนข้างเหวี่ยงแรงแต่ก็ยังอยู่ในรูปทรงของราคาที่ไม่ได้เสียหายเนาะโมเมนตัมไม่ได้เสียหายนะครับมีการทำไฮใหม่ในรอบนี้ต้องระมัดระวังสักนิดนะครับในการทำไฮใหม่รอบนี้นะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันชน 261.8 มันเข้าคุณสมบัติของความเป็นคลื่น3ยืดนั่นหมายความว่าซุปเปอร์ยืดนั่นแปลว่าคลื่น5อาจจะสั้นมากๆนะเพราะว่า3มันซุปเปอร์ยืดไปแล้วนั้น5จะสั้นพอ5มันสั้นปุ๊บเนี่ยแนวต้านเนี่ยต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นะอย่างน้อยๆจริงๆโดยหลักอิเลียดเวฟเนี่ยเรายังพอชั่งได้ว่าความสูงคลื่น5เนี่ยอาจจะเท่าความสูงตรงนี้นะนี่คือเอาแบบไปโอเคเดี๋ยวเบี้ยวโอเคเบี้ยวจริงๆครับคราวนี้เบี้ยวเลยไม่เป็นไรขี้เกียจเข้าไปตีละเอาเป็นว่าเรามาระวังสักนิดแล้วกันนะเพราะ3บางครั้งจะยาวงั้นตัวขึ้น5ตัวนี้ต้องรีบทะลุโซนนี้ขึ้นไปให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะบ่งบอกว่า5มียาวกว่านี้นะงั้น2 บาท 68 ตังค์ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้สำหรับ SPVI ครับดูโฮมดูโฮมนะก็ดูโฮมก็ไม่ยากเลยโซนนี้แหละนะที่มันพยายามประคองไม่เคยหลุดเลยมานานมากนะครับนะก่อนหน้านั้นเบรกขึ้นมาได้นะครับเบรกเสร็จปุ๊บจากแนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับก็ไม่มีวันไหนที่เคยปิดหลุดตัวนี้เลยงั้น10 บาท 70ต้องรับให้อยู่ทุกกรณีครับสำหรับดูโฮมครับLPN ครับLPN ก็นี่เลยนะครับแนวต้านที่อาจารย์บ่งไว้ครับ5 บาท 25 ตังค์นะรูปนี้ถ้ามีการตวัดขึ้นมาต้องเบรกสูงด้านบนให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้มันจะเหมือนรูปเนี้ยนะที่อาจจะขึ้นทดสอบได้แล้วไม่ผ่านแล้วไหลลงต่องั้นบริเวณ5 บาท 25 ตังค์ที่อาจารย์ได้ตีเอาไว้นะครับเป็นความเสี่ยงที่ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้สำหรับ LPN ครับT-cap ทุนธนาชาตินะครับเคลื่อนไหวอยู่บน up trend line ของเส้นนี้นะตราบใดก็ตามที่ยังคงเลี้ยงตัวอยู่บนโซนนี้ได้ก็ราคาก็ยังไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนักนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีด้วยพยายามขึ้นมาเทรดสูงกว่าโซนนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะงั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่มาตรวัดกึ่งกลางอ่ะเป็นมาตรวัดโมเมนตัมสังเกตไหมครับที่ผ่านมามันชนไม่ผ่านพอผ่านพรวดมันก็อาจจะมีแกว่งๆอารมณ์มาอีกนะครับขึ้นมาหลุดอีกงั้นโซนแถวเนี้ยเป็นโซนของการย่ำราคาที่ค่อนข้างจะบ่อยสุดแล้วก็ถี่สุดนั้นก็เราก็เอานี่เป็นการวัดเบนช์มาร์กว่าถ้ามันสูงกว่าได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะงั้น56 บาทอ่ะควรทุนธนชาติควรเทรดสูงกว่า56 บาทจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็เราใช้เส้นสีฟ้านี่เป็นความเสี่ยงที่ต้องห้ามต่ำกว่าทุกกรณีครับธนาคารกสิกรไทยเป็นอย่างไรบ้างแบงก์ช่วงนี้นะมีสัญญาณรีเวอร์ซัลขึ้นมาค่อนข้างอย่างรุนแรงนะครับนะก็ตามสเต็ปเลยนะคราวนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้แหละนะมันมีเปิดแก็บตัวนี้ขึ้นมานะวันเลยที่ปิดสูงกว่าราคา150 บาทแสดงว่ากสิกรไทยเนี่ยเข้าสู่พาร์ทขึ้นอย่างจริงจังแล้วนะครับนะย่อรอบนี้ก็จะไม่ย่อรอบนี้โอกาสนิวโลน้อยเอางี้แล้วกันถ้าคุณเห็นกสิกรไทยนะครับนะขึ้นโทษทีครับขึ้นปิดสูงกว่า150 บาทได้ในวันไหนนะครับนะแล้วถึงแม้จะมีการย่อตัวได้บ้างนะครับนะก็โอกาสทำโลใหม่ค่อนข้างจะน้อยอย่างนี้แล้วกันงั้นพอยต์แรกควรต้องสูงกว่า150 บาทให้ได้ก่อนสำหรับธนาคารกสิกรไทยครับตรงนี้นะโอเคทุกคนครับเราไปสรุป กันแบบเร็วๆอีกสักนิดหนึ่งสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์2วันที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นเลยนะครับไซด์เวย์ตีกินเรื่อยๆแคบๆพอไปดูในไทม์เฟรม120นาทีทำท่ามันจะเป็นไดอะมอนด์ที่มีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับนะซึ่งโดยทรงเนี้ยมันมักจะมีการเบรกลงโดยธรรมชาตินะมันเป็นไดอะมอนด์ท็อปนะแต่ว่าโอเคมันจะเบรกขึ้นก็ได้นะครับนะแค่บอกว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับนะถ้ามันเบรกขึ้นก็คือขึ้นแหละนะโอเคคราวนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ทุกคนตลาดบ้านเราในตอนนี้เราก็มาร์ค risk หรือความเสี่ยงเอาไว้ที่บริเวณเท่าไหร่นะ1590 1580 exactly คือ1579นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้มาก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็ถ้าสิ้นสัปดาห์นี้ปิดสูงกว่า1630 1640ขึ้นไปได้สัญญาณเชิงบวกในสัปดาห์หน้ามาทันทีพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ